พราะอย่างเสียเนี่ยมันไม่ก้าวหน้าเนี่ยมันไม่อยู่ที่ที่เราไม่หนองแรงไม่อยู่ในกองทัพหรอกครับที่ที่ยิงกันในปัจจุบันเนี่ยปัญหาแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันไม่ใช่เอ็นซีไม่ดีเอ็นซีมันดีอยู่แล้วไม่หนองแรงไม่ทำตามนั่นแหละที่ไม่ดีถ้าตามเอ็นซีมันไม่การสู้รบมันไม่มีหรอกครับประชาชนก็ลำบากมีการสู้รบกันประชาชนที่ไม่รู้อีโหนอีเน่ก็ไปเจอที่ไหนก็ไม่ว่ากลุ่มไหนทำร้ายประชาชนทั้งหมดเลยครับถ้ามาพูดถึงประชาชนนั่นลำบากแล้วครับไฟไหม้บ้านถนนขนทางลำบากเศรษฐกิจแย่ยึดอำนาจครั้งนี้ผมว่าเดี๋ยวร้ายกว่าทุกครั้งเลยผมไปเจอมิ่นหนองแหลงแน่สี่ครั้งหลังจากยึดอำนาจแล้วผมไปเจอแล้วผมตั้งความถามท่านก็สี่ห้าข้อผมก็เตือนท่านผมให้ท่านทำตาม NGA DNGA ที่เขาว่าคนอื่นไม่ทำตามเนี่ยผมก็บอกเขาแล้วว่าถ้าไม่ทำตามที่กลุ่มชาติพันธุ์เสนอไม่เจรจากันให้เจรจาทุกกลุ่มอย่างยูจีก็ให้เจรจาแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ก็ให้เจรจาที่ชุลบกันนะเนี่ยมันไม่ดีอะไรเลยเราชุลบกันมาระยะเวลา 5-60 ปีไม่มีอะไรดีเลยในสหภาพพม่าเนี่ยแล้วผมก็บอกเขาแล้วครับบอกตามตัวเขาเลยครับเมื่อผมไปเอ็นจีขั้นสุดท้ายเนี่ยถ้าท่านไม่เจรจาทุกกลุ่มเนี่ยมันจะมีปัญหาการสู้รบใหญ่แล้วนะผมก็บอกเขาแล้วครับเขาตอบผมว่าให้กลุ่มอื่นประกาศไม่ทำก่อการร้ายก่อนค่อยเจรจาวิธีแก้ไขจะแก้ไขยังไงผมไปเจรจาเนี่ยให้สร้างสันติภาพทุกกลุ่มนะครับไม่ใช่ว่าผมเห็นด้วยนะยึดอำนาจไม่เห็นด้วยที่การสู้รบกันอยู่ผมก็ประกาศแล้วกลุ่มของผมเนี่ยผมจะเอาวิธีเจรจาเป็นนโยบายการเจรจาถ้าไม่คืบหน้ายังไงก็มันไปไม่ได้ไม่หนองแหลงแน่เตนเนี้ยของเขาเนี่ยผมเห็นว่ามันไม่สำเร็จหรอกครับเพราะทุกกลุ่มมันรู้แล้วว่าไม่หนองแหลงแน่เขาโกหกเขาอยากให้เป็นตามที่เขาต้องการอย่างเร็วเขาไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยผมเนี่ยผมไปเจรจาเนี่ยผมก็ยื่นฟัตเตเลเนื้อสาภาพทั้งหมดผมก็ยื่นไปแล้ว18ข้อเรื่องฟัตเตเลเนื้อราชานผมก็ยื่นไปแล้วไม่เห็นคืบหน้าอะไรเลยครับไม่หนองแรงแน่เขาไม่คุยให้มันคืบหน้าเลยเขาพยายามโน้มน้าวให้ไปตามที่เขาต้องการอย่างเดียวไม่หนองแรงแน่ถ้าเขาไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นพัฒนาดิโมคราซียังไงก็การสู้รบมันไม่จบหรอกครับแต่กลุ่มชาติพันธุ์เราก็มันความต้องการแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันการสู้รบมันจะเกิดขึ้นอีกจริงๆแล้วกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มเราต้องมาร่วมตัวกันให้ไปแนวทางการเมืองอันเดียวกันเราต้องการฟัดเลมแบบไหนเราต้องเขียนขึ้นมาเราต้องคุยกันให้รู้เรื่องเขาต้องร่วมกันเจรจาทุกกลุ่มเราเป็นอย่างนั้นต้องการใครต้องการมันไม่ไปแนวเดียวกันถ้าเรารวบกองทัพพม่าเสร็จแล้วเราน่าจะมันรวบกันขึ้นก็เป็นไปได้ครับปัญหามันไม่จบไม่สิ้นถ้าเจรจาทางการเมืองภายในเจรจากันเองยังไงก็ตอนนี้มันเลยไปนั้นแล้วมันเจรจากันไม่ได้แล้วต้องมีนานาชาติหรือนานาประเทศอย่างเช่นเนื้อ NGA เนี่ยมันมีอยู่5ประเทศที่เป็นศักดิ์ศรีพยานจริงๆแล้วตอนนี้เนื้อสหภาพพม่าเนี่ยเขามีบทบาทอ่ะครับอย่างเช่นประเทศไทยจีนประเทศอินเดียประเทศญี่ปุ่น UN ลงเป็นศักดิ์ศรีพยานเมื่อลงนาม NGA ไปแล้วอันนี้เรื่องสร้างสันติภาพประเทศ5ประเทศ UN เนี่ยมีบทบาทครับเพราะพม่ามันเป็นเนื้อสมาชิกอาเซียนถ้ารับพม่าไปแล้วสถานการณ์ตอนนี้เปลี่ยนกลางมันไม่ไล่แล้วมันต้องยืนที่ถูกต้องการถูกต้องคืออะไรไม่ใช่ว่ารัฐบาลพม่ากองทัพพม่าถูกต้องพ่อเขาเป็นรัฐบาลมันไม่ใช่แล้วตอนนี้มันต้องดูว่าการถูกต้องนั่นคืออะไรประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ยืนอยู่ยังไงอันนี้มันต้องตรวจสอบทุกภายให้ถูกต้องชาติพม่านั้นตั้งแต่ได้เอกราชมา1948ถึงปัจจุบันเนี่ยการสู้รบยังไม่จบไม่เชี่ยงเลยครับ77ปีแล้วประเทศไม่เจริญเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันอยู่ที่ผู้นำนั่นแหละครับผู้นำพม่านั่นแหละครับถ้ามาพูดถึงก็ที่ยังอำนาจกันทุกครั้งนั่นก็เป็นพม่าเขาเองนั่นแหละครับกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ได้ไปแย่งอำนาจเขาเลยไม่มีกลุ่มไหนไปแย่งอำนาจเขาเลยยึดอำนาจมาทุกครั้งเนี่ยสมัยเนวินสมัยด้านสวยสมัยมิ่งหนองแรงก็เป็นพม่าอย่างกันเองนะครับยึดอำนาจกันเองอ่ะกลุ่มชาติพันธุ์ยังไม่ได้ยึดอำนาจเขาเลยกลุ่มชาติพันธุ์มีแนวทางว่าจะเปลี่ยนแปลงให้สหภาพพม่ามันเจริญก้าวหน้าขึ้นให้เป็นฟัดเลดิโมกราซีผมว่าที่รู้ปัญหาพม่าที่แท้จริงกับประเทศไทยนั่นแหละครับเพราะมันกระทบโดยตรงถ้านั่นนโยบายรัฐบาลไทยไม่ชัดเจนไม่ทำอะไรเลยผมว่าประเทศไทยนั่นแหละกระทบมากกว่าประชาชนเนี่ยหนีเข้าประเทศไทยมากกว่าประเทศอินเดียมากกว่าประเทศจีนครับเพราะประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยทะเลาะกันมาอยู่ตลอดถ้าประเทศไทย
รัฐบาลไทยไม่มีศักยภาพไม่สามารถคีกันอันนั้นก็ภายในของประเทศไทยมันจะแตกกันเองด้วยพม่าความคิดไม่ตรงกันมันจะเป็นมาอย่างนั้นอันนั้นก็ลำบากเหมือนกันการสู้รบนั้นแน่นอนนะครับเดินหน้าอยู่ทุกกลุ่มเพราะไม่มีการเจรจาก็มันต้องเดินหน้าอยู่ทุกกลุ่มตอนนี้กลุ่มชาติพันธุ์ได้บีบไปแล้วมันการทหารรบข้างไหนก็พม่ามันแพ้แล้วเพราะพม่ามันก็พม่ามันทำก่อนอ่ะพม่าเนี่ยเวลาเจรจากันเมื่อไหร่ก็เขาก็ไปรวบคนอื่นไม่รวบกลุ่มก็รวบกลุ่มอ่ะอันนั้นมันบทเรียนมันมีไว้เยอะแล้วอ่ะครับประเทศไทยมันยินให้ยื่นมือให้เป็นตัวแก้ไขปัญหาช่วยแล้วก็ไทยอินเดียจีนสามประเทศเนี่ยมันเกี่ยวข้องโดยตรงเลยครับไม่หนองแหลงแน่หรือเขาจะมาหาเรื่องเราไหมถ้าเขามาหาเรื่องเราก็มันอยู่เฉยๆไม่ได้ครับถ้ามาหาเรื่องเราก่อนเราต้องเอาเต็มที่ไม่หนองแหลงมันจะทำยังไงต่อมันจะเอาวิธีการสู้รบแก้ปัญหาหรือมันจะเอาวิธีการเจรจาแก้ปัญหาหรือมันจะวิธีการเลือกตั้งเนี่ยผมว่ามันเปลี่ยนไปไม่ได้หรอกครับตอนนี้เลือกตั้งประชาชนไม่ยอมรับแล้วถ้าเลือกตั้งก็มันต้องเจรจาให้มีสันติภาพก่อนให้เลือกตั้งได้ถ้าไม่ได้เจรจาให้มีสันติภาพให้หยุดยิงก่อนทุกกลุ่มเนี่ยวิธีแก้ปัญหาที่แท้จริงเนี่ยต้องเจรจากันหยุดยิงสร้างสันติภาพให้มันได้แก้ธรรมนูญให้ได้สร้างขบวนการฟัดเลดิโมกราซีให้มันเกิดความมันค่อยๆมาการเลือกตั้งอันนั่นแหละสันติภาพการชุบรวบเนี่ยมันเปลี่ยนขั้นสุดท้ายแล้วนะเพราะมันเจรจาไม่ได้ค่อยมาการชุบรวบอย่างเช่นภาคเหนือที่การชุบรวบกันครั้งนี้ก็มันดูโอกาสเพราะยึดอำนาจเกิดขึ้นมาประชาชนไม่เห็นด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ที่ต่อต้านขึ้นมาที่มิ่นหนองแหลงเนี่ยมีการชุบรวบกันขึ้นมายาวนานนะเพราะมันยืนอยู่ทางประชาชนยังไงก็สถานการณ์มันเอื้อเพื่อกลุ่มต่อสู้เอาเวลานี่แหละก็รวบล่ะครับเพราะไม่นานแรงเขาคิดไปเองที่ยึดอำนาจเนี่ยเหมือนว่าเขาประชาชนเป็นศัตรูไปแล้วอ่ะประการแรกนะให้เป็นการปกครองเป็นฟัดเลดิโมกาซีประการที่สองต้องแก้ธรรมนูญ2008ให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงประการที่สามให้ปฏิรูปกองทัพไม่ต้องไปยุ่งมังการเมืองประการที่สี่ให้กลุ่มชาติพันธุ์อย่างเช่นแต่ละรัฐมันมีอยู่7 รัฐ 7 ภาคให้มีสิทธิปกครองของตัวเองนี่แหละครับกลุ่มชาติพันธุ์ต้องการเมื่อผมไปคุยกับมิ่งหนองแหลงก็ผมก็บอกแบบนี้มีอะไรก็ที่เขาโลภขึ้นมานะมันเสียหายเท่าไหร่อ่ะแล้วตรวจสอบไหมประชาชนเสียหายเท่าไหร่นี่ครับเขาไม่มีแนวทางเจรจาแล้วผมเนี่ยผมเปิดประกาศไปแล้วผมคุยทุกกลุ่มครับรัฐบาลข้างในแย่ที่สุดละหากถึงพี่น้องประชาชนในสภาพพม่าทั้งหมดที่เขามีปัญหาการสู้รบกระทบผมก็เห็นใจประชาชนทุกเผ่าทุกชาติแต่ตอนนี้ทุกชาติเราต้องอดทนอดกั้นแล้วก็สามัคคีกันแล้วสู้เนี่ยเป็นวิธีเก็บอันให้ประชาชนเรายืนสู้ด้วยความถูกต้องให้เป็นมาฟัดเลดิโมกราซีอันนี้ผมฝากถึงประชาชนทุกคนครับผม